ลุยครั้งนี้สุดพิเศษยาดามาท่องโลกอวกาศเพื่อทำภารกิจตามล่าหาคุมทรัพย์พร้อมไขความลับของจักรวาลสุดลึกลับยาดาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ไปช่วยไขปริศนากันดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไอยาดาแล้วนะคะวันนี้ยาดาพามาท่องโลกอวกาศที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าตึกลูกเต๋าเพราะว่าวันนี้นะคะยาจะมาทำภารกิจตามล่าหาคุมทรัพย์เพราะว่าตอนนี้นะคะยาก็มาอินกับเกมนี่เลย Honkai Star Rail นะคะเป็นเกม RPG Fantasy ตะลุย Galaxy Multi Platform My Jacoyo World ผู้สร้าง Genshin Impact ไปดูกันว่าภารกิจแรกของยานั้นจะเป็นอะไรไปลุยท่องโลกอวกาศกันดีกว่าคิดตามล่าหาขุมทรัพย์เมื่อได้คำปริศนาต้องออกตามล่าหีบสมบัติที่มีตาประทับและขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ทั้งหมด6ฐานในแต่ละฐานจะได้รับคำปริศนาใหม่เพื่อทำภารกิจต่อไปเมื่อครบ6ฐานจะได้พบขุมทรัพย์ที่สุดล้ำค่าทุกคนตอนนี้ยะได้มาท่องโลกอวกาศแล้วดูสิแล้วยะจะไปหาขุมทรัพย์ขุมแรกของยะกันอุ้ยๆอะไรอะอะไรนี่เป็นต้นกำเนิดรวมมาบรรจบกว่าจะได้พบเนิ่นนานหลายพันปีแสงคือที่ไหนอะดวงอาทิตย์หรือเปล่า ดูหน้าเคียร์ถิ่นและตากล้องกาแล็กซี่แน่นอนใช่ไหม หาก่อนแถวนี้กาแล็กซี่อยู่ไหนย้อนว่านะทุกคนมันต้องเป็นดวงดาวเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดรวบรวมมาบรรจบกว่าจะได้พบเนิ่นนานหลายปีแสงเพราะว่าเรามาท่องโลกอวกาศมันต้องเป็นเกี่ยวกับดวงดาวย้อนว่าท่านเนี้ยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ดูดิน้องๆรู้ไหมก่อนที่ย้อนจะไปหาขอแอบมาดูข้อมูลนี้นิดนึง มาให้ความรู้นี่รู้จักไหมคะนี่คุณลูซี่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นะคะไปแล้วดีกว่ายังมีความรู้เท่านั้นอ่ะไปหาขุมทรัพย์ของเราดีกว่าเราจะได้เอาเงินไปกินขนมพี่เรียนวิทย์คณิตมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับดาวเป็นบิ๊กแบงแล้วก็ระเบิดเขามารวมกันแล้วก็ระเบิดแล้วก็กลายมาเป็นระบบสุริยะหรือว่ากาแล็กซีนั่นเองเฮ้ยหรือว่านี้จานกระซิบแต่ไม่น่าใช่แต่ว่าอยากเล่นนะคะเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าเด็กๆเคยเล่นนะเฮ้ยนี่ไงนี่โลกของเราไม่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนจะได้ทำได้เพิ่มไม่อยากเราคิดว่าเรารู้ในสมองอะที่อ่านอันนี้คือดวงอาทิตย์เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเชียร์ทีมหัวเราะแสดงว่าไม่ใช่เฮ้ยสวัสดีค่ะฮัลโหลช่วยหน่อยไอ้เต่าครับพาไปยังนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพสุริยกันเขาชื่อเต่าขอเอาไปไหนเต่าให้เต่าไม่เป็นไรแล้วเต่าหาเองดีกว่าขอบคุณนะที่บอกว่าถ้าสถานที่นั้นถูกต้องอ่ะจะมีหีบสมบัติวางอยู่โหทุกคนหาขุมทรัพย์นี่มันต้องใช้เวลาเปิดแมปเยอะมากเลยนะทุกคนรู้เป้ามันคืออะไรพิมพ์คำตอบให้หน่อยเร็วช่วยยะหน่อยยะไม่รู้งั้นยะเดินหาเลยดีกว่าเจอดวงอาทิตย์แล้วที่คิดว่าเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับแสงเป็นต้นกำเนิดแล้วก็รวบรวมมาบรรจบกว่าจะได้พบนานๆหลายปีแสงดวงอาทิตย์อ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอยู่ตรงกลางวงโคจรของระบบสุริยะของเราย่าก็เลยคิดว่าเป็นเขาแต่ว่าไม่เห็นมีเลยอ่ะเจ๊อยู่ไหนไม่ใช่หรออะไรอ่ะเป็นต้นกำเนิดนี่ไงบิ๊กแบงนี่ไงมนุษย์ได้คิดถึงเรื่องกำเนิดของจักรวาลมาหลายทศวรรษแล้วนี่ไงเป็นต้นกำเนิดคิดไว้นิดนึงเรื่องบิ๊กแบงผิดเหรอที่ที่บอกทั้งวันแล้วเหลืออีกตั้งหลายอย่างไหนเชียร์ทีมขอคำใบ้หน่อยเป็นชั้นวิทยาศาสตร์อะชั้นอะไรอ่ะฉันรักคุณต้นกำเนิดอ่ะคือต้นกำเนิดได้หลายอย่างพี่ไปคุยกับเขามาแล้วด้วยคุณลูซี่หุ้ยตามองพี่ด้วยอ่ะพี่สมบัติอยู่ที่ใดลึกหุ้ยตรงนี้เขาใช้สายตาบอกเราอยู่ข้างบนอยู่ทางนั้นหุ้ยไม่น่าเลยน่าจะเดินมาสักนิดนึงเพื่อให้เจอแล้วค่ะนี่ขุมสมบัติของยะดูหีบสมบัติของยะสิเจอและภารกิจแรกเป็นต้นกำเนิดรวบรวมมาบรรจบกว่าจะได้พบนานๆหลายปีแสงนั่นก็คือนี่เลยอยู่ที่นี่วิ่งมาซะเหนื่อยเลยทุกคนยะขอดูขุมสมบัติของยะก่อนอุ้ยมีเหรียญด้วยเปิดยังไงนะขุมสมบัติแรกของยะเขามีแบบสแตมป์ให้เราทำมิชชั่นให้ครบทั้งหมดเรามี6มิชชั่นอะยะจะติดก่อนนะเย้ภารกิจแรกสำเร็จนี่เอาเพลินไปเลยเดี๋ยวยะจะเก็บนี่ขุมสมบัติไว้เลยว้าวมาอีกแล้วมาจากโลกอวกาศอะไรเนี่ยฮะสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบคงไม่แปลกถ้าไม่เหมือนอนาคตจะมาเยือนอาจลบล้างเรามนุษย์รูปป้ารู้เลยต้องเป็นหุ่นยนต์แน่นอนฉลาดอีกแล้วขอบคุณค่ะคุณลูซี่บ๊ายบายเราไปหาหุ่นยนต์เต่าๆดีกว่าต้องอยู่กับเต่าๆแน่นอนไป
ถึงแล้วทุกคนว่าเป็นหุ่นยนต์เหมือนอย่าปะลองเม้นมาภารกิจ1 2 3 4มาดูว่าใครจะถูกบ้างห้ามดูเฉลยก่อนนะถ้าใครถูกเยอะเดี๋ยวยัดจะไปคอมเมนต์กลับเลยโอเคปะได้ที่ว่าหุ่นยนต์นี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นหุ่นยนต์โรโบเทสเปียนให้เขาร้องเพลงให้เราฟังดีกว่าคนจะถามหุ่นยนต์นะตั้งขึ้นเพื่อเรียนแบบคงไม่แปลกถ้าไม่เหมือนอนาคตจะมาเยือนอาจลบล้างเหล่ามนุษย์ใช่คุณหรือเปล่าครับอย่ามันโง่ไม่ใช่จริงเหรอคุณหุ่นยนต์คิดว่ายาจะหาได้ไหมหาเจอปะสู้ครับกล่องสมบัติอยู่ไหนผมรักคุณเขินนะตอนแรกยาว่าอยู่ชั้นนี้แหละไปตามหาดีกว่าทุกคนไม่หาละยาขอเล่นแป๊บนึงนะตอนนี้เคียร์ทีมไม่ตามนะคะเราขอเล่นแป๊บนึงเขาบอกว่ากระดานทรงตัวบนแผ่นกดไว้จนกระทั่งตัวคูณสมดุลได้สามวิเองเหรอเดี๋ยวผิดขออีกรอบได้หนึ่งวิ 1.3 ยาจะเอาให้ได้8คอยดูนะชอบเลขแปดไอ้แปดคือแปดพี่พี่ไงก็บอกแล้วให้เอาเลขแปดไปต่อก็ได้ไปต่อเขาบอกว่าเราจะหน้าเหมือนอะไรเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเหรอใช่ลิง95% ก็แน่นอนเราเกิดมาจากลิงถ้ายาเป็นแบคทีเรียอ๋อแค่ 9% ยังไม่ใช่แบคทีเรียนะพี่ยังไม่หาคุณซับแล้วหรอไม่ได้ยินแล้วโอ้โหก็ได้ไปแล้วดีกว่าขอเป็นอีกอย่างนึงได้ปะพึ่งอยากรู้ว่าเป็นพึ่งหรือเปล่าวานเอ้าพึ่งคิดที่บอกแมงวานว่าไปแล้วไม่ใช่ไปทุกคนไปหาต่อดีกว่าตรงแล้วเฮ้ยนี่ยะไอยาดาเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวอ่ะแล้วลองอ่านคำใบ้ใหม่ดิสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบคงไม่แปลกทำให้เหมือนอนาคตจะมาเยือนลบล้างหรอกแต่นี่ไงหุ่นยนต์พี่มาเนี่ยพี่มาซ้อนหุ่นยนต์นะไม่เห็นเลยเอาทุกคนผมซักผมได้2ยังไม่เห็นจนมีคนชี้อ่ะระยะก็อ๋อนั่นเหรอขอบคุณค่ะมัวจะเล่นต่อเลยนี่ได้มาแล้วกล่องสมบัติอันที่2นี่เริ่มพี่เดิมนี่ได้แล้วกล่องขุมทรัพย์เราเหลืออีก4นะคะทุกคนไปเราไปหาต่อเลยดีกว่ามิชชั่นที่3นะคะพบภาพสะท้อนความจริงอยู่ที่ไหนในจักรวาลยะดาอีกคนมาหลงกลกับมนต์ความฝันเอจักรวาลต้องเป็นชั้นนี้หรือเปล่าที่เราผ่านมาชั้นที่มีโลกเราต้องลงไปข้างล่างจำได้เดี๋ยวยาจะโชว์เล่นดนตรีนะคะทุกคนสนุกไหมพี่แล้วพี่ไม่หาแล้วใช่ไหมหาดิลืมเลยเล่นจนพลงั้นยาขออ่านอีกรอบนึงยาจำไม่ได้แล้วพบภาพสะท้อนความจริงอยู่ที่ไหนในจักรวาลยาได้อีกคนมาหลงกลกับมนต์ความฝันโลกแห่งความฝันเฮ้ยคุ้นๆโลกแห่งความฝันเหมือนในเกมฮอนไกสตาเรียเขามีดาวใหม่เทนาโคนี่โลกที่สร้างขึ้นจากความฝันมีสีสันเพลิดเพลินเหมือนทำให้มีความสุขเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันนะคะทุกคนโอ้ไปเกมละ ไปกันต่อเลยดีกว่ายังไม่เล่นละไปหาจริงๆนะทุกคนเฮ้ยพี่อย่าเล่น อย่าเล่นหรออย่าเล่นหรอแบบเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วทำไมสีมันดูยากจังเข้าไม่ได้ไงนี่ไงย้อบอกแล้วมันคือกระจกนี่เจออีกแล้วมิชชั่นเจอจนได้กระจกเดินไปเล่นจนได้นี่มิชชั่นที่3หีบสมบัติขุมทรัพย์ที่ข้าเจอนี่ครบแล้วมาครึ่งทางแล้ว3มิชชั่นสำเร็จโอ้ยมาได้ไงเฮ้ยศัตรูอยู่ห่างไกลแต่ใกล้ชิดหมู่มิตรเพียงกระซิบความจริงจะเผยอะไรอ่ะเหมือนที่เราอยากเล่นหรือเปล่าทุกคนว่าใช่ปะทุกคนไม่รู้ว่าอะไรทุกคนลองทายมาสิยาวคิดว่าใช่พี่ยาวบอกว่าอยากเล่นเสียงกระซิบมันต้องเกี่ยวกับหูใช่ปะล่ะแน่นอนไปอันนั้นเลยดีกว่าหุ่นอันนั้นเพียงกระซิบฮัลโหลจริงด้วยจงบอกมากล่องสมบัติของข้าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ไกลจากข้าเท่าไหร่หรอกไกลจากเจ้าเหรอแสดงว่าข้าต้องไปที่เจ้าอยู่ใช่ไหมเจ้ามาเจ้าจะพบกับความจริงถ้าข้าไปข้าก็จะพบกับความจริงโอเคเดี๋ยวข้าจะเดินไปฮ่า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 ไปเราจะไปพบกับความจริงที่จะถูกเปิดเผยโอ้โหเห็นเลยนี่ไงความจริงของเจ้าถูกเปิดเผยแล้วข้าได้พบคุ้มสมบัติเจ้าให้ข้า
เปิดแมปใหม่ตะลุยกาแล็กซี่มาเยอะแล้วนะบึ้งเอ๊ได้แล้วถ้าทำได้4มิชชั่นแล้วเหลืออีกแค่2เท่านั้นภารกิจต่อไปยาต้องฟังจากจันกับซิมรอมีใบปริศนาให้พี่ยาแล้วอ้าวทุกคนช่วยยะจำนะข้าจะบอกเจ้าแค่2ครั้งพร้อมหรือยังพร้อมสสารทั้ง4แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าอย่าจ้องอย่าท้าห้ามเผลอไปหลงกลสสารทั้ง4แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าจำไม่ได้แล้วขออีกรอบค่ะสสารทั้ง4แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าอย่าจ้องอย่าท้าห้ามเผลอไปหลงกลอย่าจ้องอย่าท้าห้ามเผลอไปหลงกลหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับใหม่นะตั้งแป๊บเดี๋ยวปิดเครื่องนี้นะเขาบอกว่าสสารทั้ง4รวมตัวกันเป็นสายฟ้าอย่าจ้องอย่าท้าจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพิมพ์พบกระซิบแล้วค่ะอะไรนะอ๋อห้ามเผลอหลงก่อนเฮ้ยฉลาดสสารทั้ง4มันคุ้นจังอะดินน้ำลมไฟเหรอสสารทั้ง4รวมตัวกันเป็นสายฟ้าอย่าจ้องอย่าท้าแล้วก็อย่าไปหลงกลไปหาสสารทั้ง4แล้วก็ไปหาสายฟ้ากันข้อมูลคณิตศาสตร์ไม่น่าจะใช่แข่งบวกเลขนี่ได้เลยปะแข่งบวกเลขนี่ไม่ได้เลย เขาบอกว่าความรักมันต้องใช้เวลาแต่ผมว่าหัวใจจะนำพาคนที่ดีๆมาให้ทุกคนนะครับ ไม่ได้เหรอ บอกไปอีกแล้วนี่เราให้ดูนะคะอันนี้คือแรงโน้มถ่วงของระบบสุริยะดูว่าเขาจะโน้มถ่วงยังไงอ้าวอ้าวอ้าวอย่าเล่นผิดวิธีนะเขาต้องให้หมุนก่อนเด้ออ๋อนี่จะเป็นแบบนี้นี่วงโคจรเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนลอง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 ยิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งหมุนเร็วปะจบนี่เขาเรียกแคบฝังระบบจบเราไม่ได้ขัดขวางเราทำให้มันตกเร็วขึ้นเดี๋ยวจะมาโฟกัสไม่หลุดโฟกัสแล้วเฮ้ยน้องก็น่าเล่นสารทั้ง4อะไรอะไรบอกไม่หลุดโฟกัสสสารทั้ง4รวมตัวกันเป็นไฟฟ้าอย่าเล่นอย่าท้าอะไรนะจำไม่ได้นะนี่ไงสสารไม่ใช่ดินน้ำลมไฟที่อยากเข้าใจนะเมื่อกี้อย่าว่ามันต้องอยู่แถวนี้นั่นแหละเฮ้ยไฟฟ้านี่ไงสายฟ้าทุกคนคิดว่าใช่ปะอย่าคิดว่าใช่ขอเล่นแป๊บนึงแล้วกันเขาจะส่งพลังไปถึงเจ้าอ๋อใช่เพราะว่าเขาบอกว่าสสารทั้ง4รวมกันก็มีของแข็งของเหลวกันแล้วก็พลาสมานี่ไงใช่แล้วอยู่ไหนอะเจอแล้วหีบสมบัตินี่ยัดได้อีกแล้วเดินหามาตั้งนานมิชชั่นที่5สำเร็จแล้วนี่ทุกคนได้5มิชชั่นแล้วทุกคนเหลืออีกแค่มิชชั่นเดียวเฮ้ยเหมือนลูกแก้ววิเศษเหมือนในเกมเลยลูกแก้ววิเศษของแบ็กสวอนอ่ะเขามีลูกแก้ววิเศษแล้วก็ไพ่ทำนายเป็นตัวละครที่ลึกลับมากๆและยังไม่หมดนะยังมีตัวละครใหม่ๆในเกมอย่างเช่นสปาร์เคิลปีศาจน้อยจอมซุกซนแล้วก็มิชชั่นอย่าลืมไปเล่นกันนะอุ้ยลืมอีกแล้วต้องทำภารกิจที่6เฮ้ยสติจงมาเฮ้ยครบแล้วมาเลยเมื่อย้อนคืนสู่ความจริงจุดที่จากคือจุดที่เริ่มต้นบุกฝันที่ขื่นขมเป็นวงกลมของความจริงข้อนี้ยากมากมิชชั่นสุดท้ายงั้นเราไปตามหากันเลยมิชชั่นของเราให้สำเร็จนี่ตะแดงสำเร็จแล้วเย้ภารกิจท่องโลกแห่งดวงดาวไปตามล่าหาขุมสมบัติสำเร็จนะคะทุกคนแต่ว่ารางวัลใหญ่คืออะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงขุมทรัพย์คือความสนุกที่ได้ของจักรวาลในวันนี้โอเควันนี้สนุกมากอุ้ยแต่ว่ายะรู้แล้วถ้าทุกคนอยากจะได้สเปเชียลกิฟต์หรือของขวัญพิเศษยะรู้มีที่ไหนเดี๋ยวยะพาไปวันนี้นะคะยะได้มาทำภารกิจแล้วก็มาหาขุมทรัพย์มาท่องโลกดาวอวกาศแล้วนี่เห็นไหมมิชชั่นสำเร็จแล้วแล้วถ้าใครนะคะอยากท่องโลกอวกาศหรือกาแล็กซี่แบบยะเนี่ยยะแนะนำเกมฮอนไกสตาเรียวในโลกใหม่เวอร์ชั่น 2.0 ภาพสวยตื่นตาแฟนตาซีมากๆเลยทุกคนและถ้าใครล็อกอินครบ7วันแล้วฟรีไปเลยสตาเรียวสเปเชียลพาร์ท20ใบเอาไว้สุ่มหาตัวละครแบ็กสวอนแล้วก็สปาร์เคิลได้ด้วยแล้วตอนนี้เกมฮอนไกสตาเรียวเนี่ยเขาได้รับรางวัลถึง3รางวัลคือรางวัลสุดยอด
เกมแห่งปีจาก The Game Award รวมถึงสุดยอดเกมมือถือแห่งปี2023บน Google Play แล้วก็ App Store ด้วยค่ะทางฮอนไกสตาเลียวก็ฉลองโดยการแจกฟรีตัวละครใหม่5ดาวลิมิเต็ดด็อกเตอร์เลโชซึ่งล็อกอินรับได้ทันทีทางจดหมายในเกมเลยมาดาวน์โหลดเกมผ่านลิงก์เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ตัวละครใหม่กันนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปเล่นเกมฮอนไกสตาเลียวนะคะได้ที่ขาดไปไม่ได้ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ5ปทุมธานีหรือว่าที่ตอนเด็กๆอ่ะยาชอบเรียกว่าตึกลูกเต่านะคะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ยาก็สนุกมากหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอายดาเนี่ยๆด้วยนะคะไปแล้ว